loss aversion concept มันคืออะไรคือเอาพูดง่ายแบบนี้เลยคนกลัวสูญเสียมากกว่าที่จะได้การที่เราสูญเสียเนี่ยมันมีพลังมากกว่าการที่เราได้มานะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถเอาไปใช้ในการตลาดได้ว่าอ่ะเฮ้ย last offer นะราคานี้ลดพิเศษสุดๆแล้วถ้าเกิดคุณพลาดตอนแฟทเซลตัวนี้ไปนะโหคุณลอยทีปีหน้าแบบนี้เป็นต้นคนจะรู้สึกว่าฉันกลัวสูญเสียอันนี้ก็หลายคนจะเคยเห็นเรื่องเล่าบ้างนะครับผมรีคอยล์เอฟเฟคนะครับผมก็อย่างภาพเลยเรามีขนาดป๊อปคอร์นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับถ้าดูภาพนี้แล้วจริงๆเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าขนาดกลางเนี่ยไม่ควรซื้อควรซื้อถ้าไม่เล็กเลยก็ใหญ่ไปเลยถูกไหมอันนี้คือตัวอย่างคือมันเป็นเทคนิคในการที่บอกว่าเอาตัวเลือกที่ไม่น่าที่จะถูกเลือกเนี่ยเอามาเป็นหนึ่งในช้อยคือบางทีเนี่ยคนจะมีแค่2ช้อยถูกไหมแต่เราเอาช้อยที่บอกว่ามันดูไม่น่าจะมีใครซื้ออะไรอย่างเงี้ยเอามาวางไว้เพื่อทำให้เกิดไบแอสในการเลือกแบบนี้แล้วกันนะครับก็อย่างภาพนี้เราก็จะรู้สึกว่าการซื้อขนาดใหญ่เนี่ยคุ้มทันทีเลยไหมพอเพิ่มอีกแค่50เซนคุณได้เปลี่ยนจากไซส์กลางเป็นไซส์ใหญ่เลยแบบนี้นะครับแล้วก็มันจริงๆมันมีงานวิจัยด้วยนะครับของ MIT นะครับก็เป็นของProfessor Dan Ariely เนาะจำได้ไหมคนที่เขียนหนังสือใช่ผมจำชื่อพฤติกรรมพยากรณ์พฤติกรรมพยากรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาทำวิจัยมานะครับก็อย่างเหตุการณ์แรกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าให้2ช้อยนะครับว่าซื้อสมมติบอกว่าดูผ่านเว็บอย่างเดียวแล้วกันอันนี้สมมติเป็นดูผ่านเว็บอย่างเดียวนะ59เหรียญนะครับเอาแบบเป็นเวอร์ชันที่แบบเป็นปริ้นนะอันนี้อาจจะเป็นออนไลน์เนาะอันนี้เป็นปริ้นนะปริ้นอย่างเดียวก็125เหรียญแต่ทั้งเว็บและได้ทั้งเว็บทั้งออนไลน์เนี่ย125เหรียญเหมือนกันเรารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วใครจะซื้อไอ้ปริ้นโอลี่อย่างนี้วะถูกไหมครับแต่ว่าซีเนโอแรกเนี่ยมีให้เลือกแค่เว็บโอลี่กับเว็บบวกปริ้นนะครับเว็บโอลี่เนี่ย59เหรียญเว็บบวกปริ้นเนี่ย125เหรียญ 68% เลือกเว็บโอลี่อีก 32% เลือกเว็บแอนด์ปริ้นแต่พอเอาไอ้ปริ้นโอลี่เนี่ยเข้ามาใส่เป็นเงื่อนไขนึงเป็นตัวหลอกนะครับเคส2เนี่ยมี3อันเนาะเคสแรกเนี่ยมีแค่2อันก็คือเว็บกับเว็บปริ้นเนาะแต่นี้3เนี่ยมี3อันนี้เลยกลายเป็นว่าคนเลือกเว็บบวกปริ้นเนี่ยมากกว่าเพราะว่ามีตัวนี้หลอกไงมันตัวเป็นตัวดึงที่ทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันใช้เว็บปริ้นเนี่ยคุ้มกว่านะเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนึงในการบอกว่าทำให้เกิดไบแอสในการตัดสินใจคนได้ผมโดนอันนี้บ่อยมากโดยเฉพาะพวกนิตยสารออนไลน์นะนิตยสารวายแมกกาซีนนิตยสารนิวยอร์กไทม์เนี่ยโอ้โหผมโดนตลอดเลยและอันนั้นนะไม่ได้มีแค่ปริ้นอย่างเดียวด้วยนะเขามีโทสต์แบ็กมาให้ด้วยอยู่ดีๆก็อยากได้กระเป๋าเพิ่มขึ้นมาอีกสักใบหนึ่งโอ้โหข้อนี้นี่ผมอาจแชร์แบบนี้นะจริงๆแล้วใครอาจจะคิดว่าเป็นแค่ทฤษฎีบอกเลยว่าใช้ได้จริงผมเองเนี่ยเวลาผมขายสักอย่างเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยกำลังคิดก่อนจะใช้ประโยคไหนดีนี่ก็ประโยคไหนดีอย่างเวลาขายสักอย่างเนี่ยสมมุตินะเราอยากได้ในราคาที่เราอยากได้เราแค่ตั้งราคาแบบเป็นดีคอยเอฟเฟกต์เอาไว้บางครั้งไม่ใช่แค่การตั้งเพื่อให้เขาเลือกนะอย่างนี้คือการตั้งเพื่อให้เขาเลือกว่าจะอยู่จะต้องมาเลือกอันนี้แต่บางครั้งคือการตั้งเพื่อให้คนไม่เลือกในสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาเลือกอันนั้นแล้วกลับมาเลือกตัวนี้แทนนี่ก็คือการตั้งราคาเขารู้สึกว่าแบบไหนเนี่ยที่มันคุ้มค่าอย่างหนึ่งเพราะ ผมมันจะบอกแบบนี้ผมเป็นคนโดนตกบ่อยมากเช่นใครชอบกินแฮชบราวน์บ้างครับแฮชบราวน์ของเบอร์เกอร์คิงจะบอกว่าแฮชบราวน์เบอร์เกอร์คิงเนี่ยการตั้งราคาอะไรที่แบบคุณจะต้องไม่ผมว่าน้อยคนจะสั่งในราคาแบบปกติในไซส์เล็กเพราะไซส์เล็กราคาปกตินะมันจะ99บาทแต่พอไซส์กลางเป็น109บาทคุณจะรู้สึกเฮ้ยเพิ่ม10บาทเป็นกลางแล้วแล้วเพิ่มอีก10บาทเป็นไซส์คิงแล้วมันฟังรู้สึกแบบมันเพิ่มเหมือนไม่เพิ่มอ่ะแต่ถ้าเป็นเจ้าอื่นนะคุณจะต้องเพิ่มแบบจาก30เป็น60 60เป็น90คือมันจะรู้เลยว่าเลเวลการเพิ่มมันคือเพิ่มราคาอย่างเห็นได้ชัดว่าถ้าจะเพิ่มก็ต้องจ่ายเพิ่มจริงๆแต่นี่คือรู้สึกว่าแบบถ้าไม่เพิ่มรู้สึกเสียเปรียบฉะนั้นเพิ่ม20บาทได้ไซส์คิงงั้นเอาไซส์คิงไปเลยดีกว่าแล้วผมก็จะกินเหลืออย่างเงี้ยอยู่บ่อยๆมากเลยไม่รู้เพื่อนๆเป็นเหมือนกันไหมก็จบไปแล้วดิซิชันนะครับต่อมาสุดท้ายแล้วแอคชั่น
ทำยังไงให้คนเกิดแอคชั่นนะครับอันนี้มีสไลด์สุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดิสคัสกันชวนคุณผู้ฟังมาคุยต่อแล้วกันนะฮะทำยังไงให้คนเกิดแอคชั่นจริงต้องบอกว่าเรื่องแอคชั่นเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมเอาเรื่องนี้มาพูดแล้วกันเพราะว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนคุ้นเคยนะครับก็คือ loss aversion ซึ่งอันนี้ก็จะบอกว่าหลายคนน่าจะคุ้นเคยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นต้องบอกว่าตัวนี้ดังมาจากเทอร์สกี้กับแคเลนแมนเหมือนกันตัวนี้เขาถือว่าเป็นบริจารย์ด้านนี้เลยนะครับ loss aversion concept มันคืออะไรคือเอาพูดง่ายแบบนี้เลยคนกลัวสูญเสียมากกว่าที่จะได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมตินะครับพี่หนุ่ยกับทศถูกรางวัลที่1มา6ล้านบาท6ล้านนะได้เงิน6ล้านในกระเป๋าแล้วแต่ตอนที่กำลังจะเอาเงินกลับจากกองฉลากเนี่ยกลับมาบ้านสมมติเราชอบถึงเงินสดนะ6ล้านเนี่ยถือกลับบ้านพบว่าที่บ้านเนี่ยถูกโจรปล้นแล้วบิตคอยน์3เหรียญมูลค่า3ล้านของเราเนี่ยถูกขโมยไปสมมตินะผมสมมติขึ้นมานะการว่าเราได้เงิน6ล้านแต่เราเสียของไป3ล้านจริงๆเราถือว่าบวกมา3ล้านถูกไหมเราควรต้องแฮปปี้ถูกไหมครับแต่การว่าเฮ้ยเราไม่แฮปปี้เลยเราเซ็งมากเราเครียดมากที่ของมัน3ล้านถูกขโมยไปอันนี้คือปรากฏการณ์ของการที่บอกว่าการที่เราสูญเสียเนี่ยมันมีพลังมากกว่าการที่เราได้มานะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถเอาไปใช้ในการตลาดได้ว่าเอ๊ะเฮ้ยLast offer นะราคานี้ลดพิเศษสุดๆแล้วถ้าเกิดคุณพลาดตอนแฟตเซลตัวนี้ไปนะโหคุณลอยทีปีหน้าแบบนี้เป็นต้นคนจะรู้สึกว่าฉันกลัวสูญเสียเลยเป็นที่มาครับว่าทำไมเหตุการณ์หลายๆครั้งเนี่ยเวลาเราจะซื้ออีคอมเมิร์ซใช้ของอีคอมเมิร์ซเนี่ยเราถึงเสียเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพื่อไปรอเพื่อกดหาโปรโมชั่นที่มันถูกกว่าทั้งนั้นที่เวลาที่เราเอาสเปนไปเนี่ยไปทำงานอื่นเนี่ยอาจจะได้มากกว่าส่วนลดด้วยซ้ำหรือเคยเจอมั้ยฮะที่บอกว่ามันมีร้านอาหารบุฟเฟ่ชื่อดังบางเจ้าที่เขาบอกว่าแอะกินฟรีหรือลดแบบ 90% แบบเนี้ยทำไมคนเสียเวลาครึ่งวันไปต่อแถวไปต่อแบบคิวทั้งที่เราเอาเวลาครึ่งวันเนี่ยไปทำงานแล้วก็น่าจะได้เงินมากินบุฟเฟ่นี้เหมือนกันถูกมั้ยคือบางทีคนเนี่ยกลัวที่จะสูญเสียมากกว่าที่จะแบบว่าได้มาอะไรแบบนี้อันนี้คือปรากฏการณ์ตรงนี้ดังนั้นเราต้องเอาเรื่องนี้มาโฟกัสนะว่าถ้าเกิดคุณไม่ตัดสินใจตอนนี้ไม่สมมติคนลากของใส่ตะกร้าแล้วแต่คนไม่กดซื้อเฮ้ยมันกำลังจะหมดเขตแล้วนะถ้าคุณไม่กดซื้อตอนนี้คุณจะเสียโอกาสไปนะแบบนี้เป็นต้นอันนี้คือ loss aversion ทำให้ได้คนรู้สึกว่ามันกำลังจะสูญเสียไปนั่นเองครับpoint นี้จริงและเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ใช้กันได้เรื่อยๆเนาะถ้าคำแนะนำถึงเพื่อนๆที่เป็นมาร์เก็ตเตอร์เนาะเอาง่ายๆครับอาจจะแทนที่จะบอกว่าเป็นส่วนลดจำกัดเวลาถูกไหมลองคิดบิดแมสเซจใหม่นิดนึงเนาะถ้าไม่ซื้อตอนนี้ถ้าไม่ซื้อช่วงนี้เดี๋ยวราคาขึ้นแล้วนะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าจะต้องซื้อในตอนนี้ไม่งั้นจะไม่ได้ราคานี้แล้วนี่คือเหตุผลของอะไรรู้ป่ะพวกแบรนด์เนมลักชัวรี่แบรนด์ใช้บ่อยมากประกาศขึ้นประกาศขึ้นประกาศขึ้นนี่ไม่รู้ว่าพี่บุ๊กก็โดนให้กับที่บ้านไปกี่ใบแล้วด้วยซ้ำแล้วเขาไม่ใช่ประกาศขึ้นเปล่าๆนะขึ้นจริงบอกเลยแล้วพอทุกครั้งที่พอประกาศราคาจะขึ้นปุ๊บคนจะรีบแห่ซื้อล่วงหน้าทั้งที่ลืมคิดว่าก่อนหน้านี้มันก็ราคานี้ด้วยซ้ำนะถูกต้องครับคือจริงมันมีบางเจ้าละกันเจ้าที่ขึ้นต้นด้วย4นะผมก็ได้ยินมาไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะเขาบอกว่าในช่วงโควิดเนี่ยมันไม่รู้ว่า4ไหนเนาะนะครับก็เป็นแคทหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะก็เขาบอกว่าตอนที่โควิดเนี่ยผมรู้จริงไม่จริงนะมันขายไม่ค่อยดีแต่แบรนด์เนี้ยเลยตัดสินใจขึ้นราคาซะเลยพอขึ้นตัดสินใจแบบประกาศจะขึ้นราคาเนี่ยโอ้โหเป็นไงของขาดตลาดเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่คือตัวอย่างนึงนะคนกลัวที่บอกว่าฉันจะไม่ได้ราคานี้แล้วแต่อย่างพี่หนุ่ยบอกครับเราอย่าเร่งมากเกินไปเพราะบางทีเร่งมากเกินไปหรือยัดเยียดมากเกินไปเนี่ยคนไม่ชอบให้เรามาเร่งอาจต้องบิดคำนะคือไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณช้าแบบนี้ไม่ได้นะอาจต้องบิดคำเนาะใช้เป็น positive word เข้ามาช่วยอะไรแบบนี้นะครับถูกแล้วพาร์ทนี้ทำให้นึกถึงอย่างตัวอย่างง่ายๆเลยคือการเรื่องที่เป็นแบบการตามเทรนด์อย่างหนึ่งอะเท่าที่ผมเห็นแล้วกันถ้าผสมจริงๆมันมีบางส่วนที่มันแลกกันใช่ไหมครับบุ๊กเนาะหลายส่วนแลบกันเนาะฉันส่วนที่เรากลัวว่าเราจะเสียโอกาสในการที่จะลงทุนในคริปโตซึ่งเห็นหลายคนเยอะมากแล้วพอเห็นอุ๊ยจะไม่ลงตอนนี้เดี๋ยวไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวไม่ได้แล้วนะลงไปเสร็จปุ๊บลงปั๊บเลย ลงปุ๊บลงเลยโฟโมเออโฟโม fear of missing out นะกลัวตกรถเลยนั่นเอง
ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันเมื่อกี้ทั้งสองท่านพูดเรื่องของทั้งแบบในเชิงของbuy ads แล้วก็ในเชิงของ marketing ไปแล้วนะผมพูดในเชิงของการที่เป็นคนทำคอนเทนต์หรือว่าเป็นคนที่อยู่ในเรื่องของ writer ละกันผมมองว่าการใช้คำเนี่ยวาทศิลป์ในจุดที่จังหวะการตัดสินใจของคนอันนี้มันสำคัญมากเลยนะการที่บอกว่าคุณกำลังจะพลาดแล้วนะหรือแบบว่าอีก2ขั้นตอนเองให้เราช่วยคุณไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีเอฟเฟคกับการตัดสินใจของคนมากๆเลยนะและในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่าการซอฟจะเวิร์กสำหรับทุกคนนะเออดังนั้นเนี่ยผมเลยมองว่ามันเป็นเรื่องการที่คุณจะต้องเอา data ต่างๆเอาพฤติกรรมต่างๆของลูกค้าคุณนะมาทำความเข้าใจ learning กับมันเยอะๆเพื่อให้1คุณไม่เกิด bias ด้วย2คุณก็จะไม่ไปสร้าง bias ให้กับทางลูกค้าของคุณด้วยแล้วก็หลังๆนี้ผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องวันซ้ำเนี่ยไอ้4ทับ4 3ทับ3เนี่ยเริ่มมีเอฟเฟคมากขึ้นเยอะๆกลับมามีผลกับเรามากขึ้นแล้วนะผมรู้สึกใช่ๆเอาง่ายๆนะไม่ต้องอะไรคุณแม่ผมเนี่ยปกติเนี่ยถ้าจะใช้ให้ซื้อของเนี่ยซื้อตามปกติเลยนะไม่สนใจหรอกรออีก 3-4 วันไม่สนแต่เป็นเวลามาพักหนึ่งแล้วที่เขาเริ่มชาร์จอ่ะเหมือนชาร์จของอ่ะมากักตุนไว้ว่าผมจะเอาอันนั้นอันนี้บ้างยังไงบ้างอ่ะแล้วส่งลิสต์มาให้ผมนะ 4-5 อันนะโอ้แล้วส่งลิงก์มาด้วยนะต้องซื้อที่ร้านนี้เท่านั้นด้วยนะเออผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาหนึ่งเลยก็คือเขาอาจจะ learning เร็วขึ้นก็ได้สองเลยก็คือผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทั้ง marketplace ต่างๆเขาเริ่มทำโปรโมชั่นหรือเขาเริ่มหยิบสินค้าที่มาทำโปรโมชั่นเนี่ยได้ตรงใจคนมากขึ้นเมื่อก่อนเขาใช้วิธีว่าลดหมดเลยคนก็จะมีความรู้สึกว่าเออแล้วกูจะซื้ออะไรวะเอ้ยนี่ไม่ได้ซื้อหรอกแต่ผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเขาจะเริ่มมีแบบเรือธงของเขา4ทับ4ร้านเนี้ยจะลดอยู่3อย่างนะแต่ใน3อย่างเนี้ยเป็น3อย่างที่คุณจะอยากได้เออเงี้ยผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าเขาเริ่มมีฮุกแบบนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่ทำแคมเปญแบบนี้อยู่นะครับครับพอสิ่งที่คุณทศพูดเรื่องนี้นี่บุ๊กนึกถึงการทำ data analytics เลยมั้ยที่บอกว่าโปรโมชั่นเริ่มตรงใจมากขึ้นครับก็จริงๆมันพอมีข้อมูลมากขึ้นมันก็ตรงใจมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องดูเนาะว่ามันจะทำให้คนบอกว่าชะลอการซื้อไปกลายเป็นแบบไปซื้อทุกแบบดับเบิลหรือเปล่าอะไรเงี้ยวัน3เดือน3 4เดือน4อะไรอย่างเงี้ยช่วงอื่นจะไม่ซื้อหรือเปล่านี่ก็ต้องแบบไปดูเนาะว่ายังไงนะครับเพราะสุดท้ายอะไรที่มันเล่นโปมาเรื่อยๆหรือมันเล่นโปมาแบบมันก็จะดีคลายอ่ะที่ผมเคยเห็นเนาะถ้าเราไม่ได้แบบเปลี่ยน strategy ในการดำเนินแคมเปญหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นยังไงนะครับพบกันครั้งหน้ากับรายการการตลาดสัปดาห์ละตอนนะอย่าลืมนะครับทุกคนเราจะพบกันทุกวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มนะครับเราจะพบกันพร้อมกับความรู้แบบนี้แต่สำหรับจะเป็นเรื่องอะไรในครั้งหน้ารอฟังพร้อมกันนะครับแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ